เรานะคะเราก็ต่อเลยมิสกาสังคหะเรานะคะมีทั้งหมด64ประเภทนะคะมีทั้งหมด7หมวดด้วยกันเราเรียนอะไรบ้างใน7หมวดเราเรียนเหตุ6องค์ธรรม6ฌานังคะการเพ่งอารมณ์มี7ประเภท5องค์ธรรมมัคคังคะนะคะการปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นหนทางไปสู่สุขติก็ได้ทุกขติก็ได้มีทั้งหมด12ประเภท9องค์ธรรมอินทรีย์22 16องค์ธรรมนะคะถือว่าอินทรีย์นี้เป็นหมวดที่มีหลักธรรมที่มากที่สุดองค์ธรรมมากที่สุดเลยนะคะพละมี9องค์ธรรมก็เป็น9อธิบดี4องค์ธรรม4อาหารนำมาซึ่งผลเพื่อที่จะทำให้เกิดขึ้นตั้งขึ้นและก็เจริญขึ้นนะคะมี4ประเภท4องค์ธรรมรวม7หมวดด้วยกันโพธิปักขิยสังคหะมี37ประเภทโพธิปักขิยคือการแสดงสงเคราะห์ธรรมที่เป็นฝ่ายเฉพาะมรรคญาณเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียนธรรมที่นำไปถึงการตรัสรู้การบรรลุธรรมดังนั้นก็จะองค์ธรรมในหมวดนี้จะต้องเป็นอะไรฝ่ายกุศลล้วนใช่ไหมมี37ประเภทเราคงเคยได้ยินกันนะคะโพธิปักขิยะ37ประการนะคะ7หมวดธรรมเราเรียนสติปัฏฐาน4มีองค์ธรรม1คือตัวสติสัมมัปปธาน4ความเพียรวิความวิริยะความเพียร4อย่างองค์ธรรม1อิทธิบาท4องค์ธรรม4ทางแห่งความสำเร็จอินทรีย์5องค์ธรรม5จะเห็นว่าหมวดนี้เราก็เรียนอินทรีย์แหละเรียนอินทรีย์อีกครั้งหนึ่งอ่ะนะในหมวดที่แล้วมิสกะสังหาเรียนอินทรีย์22องค์ธรรม16ซึ่งเป็นอินทรีย์ที่ปะปนกันหมดนะคะทั้งฝ่ายกุศลอกุศลนะคะแล้วก็ฝ่ายอัพยากฤตแต่ว่าในอินทรีย์ที่อยู่ในโพธิปักขิยสังขารมีความแตกต่างก็คือว่าเราจะดึงเฉพาะอินทรีย์ฝ่ายดีเท่านั้นนะคะอินทรีย์ฝ่ายดีเท่านั้นมาเรียนนะคะทีนี้5พระ5องค์ธรรม5ก็เช่นเดียวกันเราเรียนพระในมิสกะสังขะ9ประเภท9องค์ธรรมในพระ5องค์ธรรม5ในโพธิปักก็จะดึงมาเฉพาะพระคือความไม่หวั่นไหวฝ่ายดีเท่านั้นนะคะโพชงเจ็ดองค์ธรรมเจ็ดนะมัคคังคะแปดองค์ธรรมแปดเราก็ดึงเฉพาะมัคคังคะสิบสององค์ธรรมเก้าดึงมาเฉพาะฝ่ายดีเท่านั้นมาเรียนกันในโพธิปักขิยสังคหะสังคหะสุดท้ายชื่อว่าสัพพสังคหะมี39ประเภท5หมวดธรรมเป็นการสงเคราะห์จิตเจตสิกรูปนิพพานหรือทั้งปรมัตถธรรมทั้ง4หรือครบวัตถุธรรม72นั่นแหละในธรรม5หมวดด้วยกันมีขันธ์5อุปาทานขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อริยสัจ4นะคะรวมแล้ว5หมวดหมวดสุดท้ายนี้สัพพสังคหะธรรมที่นำมาแสดงนะคะคือปรมัตถธรรมทั้ง4ก็จะคล้ายๆกับหมวดที่2คือมิสกะสังคหะก็นำปรมัตถธรรมทั้ง4มาแสดงเหมือนกันแต่ว่าการแสดงแตกต่างกันโดยที่สัพพสังคหะจะนำมาจัดนะคะหมวดธรรมในอีกรูปแบบหนึ่งแต่ด้วยองค์ธรรมของปรมัตถธรรม4เพราะฉะนั้นในมิสกะในทั้ง4หมวดเนี่ยหมวดไหนมีประเภทของธรรมมากที่สุดมิสกะสังคหะรองมาคืออกุศลสังคหะ55ประเภทนะคะมิสกะสังคหะมีธรรมมากที่สุดคือถึง64ประเภทรองลงมาคืออกุศลสังคหะ55ประเภทแล้วก็เป็นสัพพสังคหะ39ประเภทสุดท้ายก็คือโพธิปักขิยะสังคหะ37ประเภทตอนที่เราเรียนปริเฉดที่3เรานำอะไรนำปรมัตถธรรม
เฉพาะในส่วนของจิตและเจตสิกที่เรียกว่านามัตเตปัญญาสะ53คือจิต1เจตสิก52มาสงเคราะห์ในสังขารทั้งหมดกี่หมวด6หมวดด้วยกันที่เราเรียนจบไปแล้วมีเวทนาเหตุกิจทวารอารมณ์และก็วัตถุแต่สำหรับในปริเฉทที่7นั้นชื่อว่าสมุจยสังขารนำปรมัตถธรรมทั้ง4เลยคือจิต1เจตสิก52นิพพานรูป18นิพพาน1หรือรวมกันเรียกว่าวัตถุธรรม72นี้มาแสดงสงเคราะห์ในธรรม4หมวดด้วยกันวัตถุธรรม72มีจิต1จิตมี89แต่เรานับรวมเป็น1เพราะว่าเขามีสภาวะธรรมคือรู้อารมณ์เหมือนกันอารัมมณวิชานนรคณาเจตสิก52แต่ละเจตสิกเขาก็จะมีสภาวะลักษณะเฉพาะของตนไม่เหมือนกันนิพพานรูป18นะคะนิพพานรูปก็คือรูปแท้ใช่ไหมรูปแท้18รูปอยู่ตรงไหนมาทวนกันนิดนึงเราเรียนด้านซ้ายมือนะนิพพานรูป18คือมหาภูตรูป4ภาษาทรูป5วิชยารูป7หรือโคเรียกว่าโคจรรูป4ก็ได้ภาวะรูป2หัตถยารูป1ชีวิตรูป1นี่เราเรียนเฉพาะส่วนบนนี้นะที่ชื่อว่านิพพานรูป18เป็นรูปแท้ส่วนอนิพพานรูป10เป็นรูปเทียมนะคะเป็นเพียงแค่อาการของรูปเราก็เลยไม่เอาขอโทษค่ะต้องถึงอาหารเนาะลบก่อนถึงอาหารละรูปเนาะคือนิพพานรูป18ส่วนปริเฉทรูปวิญญัติรูปวิกาลรูป3ลักขณะรูป4นี้เรียกว่ารูปเทียมเป็นเพียงแค่อาการของรูปเท่านั้นนะส่วนที่เราจะนำมาแสดงเฉพาะนิพพานรูปเท่านั้นและมีอะไรอีกคะนิพพาน1นิพพานมีลักษณะเดียวเท่านั้นเรียกว่าสันติลักขณังคือมีลักษณะของความสงบสงบจากอะไรสงบจากรูปนามขันธ์5หรือสงบจากกิเลสนั่นเองถ้าเราดูในวัตถุธรรม72เนี่ยจะเห็นว่าจิต1เจตสิก52ก็คืออะไรก็คือนามัตเตปัญญาสะ53ใช่ไหมที่เรานำไปแสดงสงเคราะห์ในปริเฉทที่3กันแล้วนะคะแต่ปริเฉทที่7นั้นนอกจากจะนำนามัตเตปัญญาสะแล้วมาแสดงแล้วก็ยังแสดงด้วยนิพพานรูป18และนิพพาน1ส
ซึ่งก็เป็นองค์ธรรมวัตถุธรรมทั้งหมดเลย72เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าองค์ธรรมของปริเฉทที่7นั้นจะมีความกว้างขวางมากกว่าปริเฉทที่3นะคะคือนำมาครบทั้งปรมัตถธรรมทั้ง4นักศึกษาเปิดดูหนังสืออชว.หน้า79ปริเฉทที่7สมุจยสังคหะอนุสันธิและปฏิญญาอนุสันธิแปลว่าสืบเนื่องปฏิญญาคำรับรองการแต่งคาถาบาลีเพื่อที่จะแสดงหลักธรรมมักจะนิยมอ้างอิงนะคะถึงเรื่องที่กล่าวมาแล้วนะคะเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องที่จะแสดงต่อไปคาถาแรกที่เราจะเจอคือทวาสัตตติวิทาวุตตาวัตถุธรรมาสรัคนาเตสังธานิยถาโยคังปวัคขามิสมุจจะยังแปลวัตถุธรรมคือธรรมที่มีสภาพของตนโดยแท้72ประการนั้นข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็คือพระอนุรุทธาจารย์ได้แสดงไปแล้วคือแสดงไปแล้วนะคะในปริเฉทที่เท่าไหร่ที่เราเรียนคือปริเฉทที่1 2และก็6ชั้นจุรตรีที่เราเรียนไปแล้วนะคะพระอนุรุทธาจารย์ท่านได้แสดงปรมัตถธรรมทั้ง4ไปแล้วนะคะในปริเฉทดังกล่าวบัดนี้จะแสดงสมุจยสังคหะคือสังคหะที่รวบรวมธรรมต่างๆของวัตถุธรรม72ประการนั้นตามที่เข้ากันได้ก็หมายความว่าสมุจยสังคหะเป็นสังคหะที่รวบรวมธรรมต่างๆโดยนำวัตถุธรรม72เนี่ยมาจัดแบ่งทั้งหมดเป็น4หมวดธรรมด้วยกันนะคะก็คืออะกุศลตามที่จะตามสภาพที่เข้ากันได้ในแต่ละหมวดธรรมก็คืออกุศลสังคหะมิสกะสังคหะโพธิปักขิยะสังคหะและก็สัพพะสังคหะทีนี้เขาก็อธิบายอะไรเขาอธิบายต่อไปว่าคำว่าวัตถุธรรมวัตถุธรรมหมายความว่าธรรมที่มีองค์ธรรมปรมัตถ์ของตนโดยเฉพาะใช่ไหมจิต1เจตสิก52นิพพานรูป18นิพพานต่างก็มีความเป็นองค์ธรรมปรมัตถ์ของตนโดยเฉพาะนะคะสามารถปรากฏแก่ปัญญาได้ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเนาะถ้าปัญญาเบาบางก็ปรากฏไม่ได้ฉะนั้นบรรดาสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตทั้งหลายถ้านับเอาแต่ธรรมที่มีสภาวะลักษณะของตนแล้วย่อมมี72 72นี้มีอะไรบ้างคือจิตทั้งหมด89เขานับเป็นเพียงจิต1เท่านั้นเพราะว่าสภาวะเขาอย่างเดียวกันคือรู้อารมณ์อารัมมณวิชาณณรักขณาส่วนเจตสิก
เจตสิกเมื่อกล่าวโดยพิสดารเขาบอกว่ามีถึง3,426ดวงถ้านับตามสภาวะลักษณะของตนของตนแล้วมี52ดวงนักศึกษาพอคิดออกไหมว่า3,428ดวงนี้นับอย่างไรมีใครอยากตอบไหมการนับเจตสิกโดยพิสดารนะคะ3,426ดวงก็คือนับเจตสิกจำนวนเจตสิกในจิต89ทุกดวงรวมกันใครว่างๆก็ลองไปนับดูนะว่าได้จำนวนนี้หรือเปล่าคราวนี้มาพูดถึงเรื่องรูปล่ะในรูปทั้งหมด28เนี่ยก็เอามาแต่นิพพานรูปนิพพานรูปนั้นมีอยู่หลายประเภทด้วยกันคือกัมมชะนิพพานรูปจิตตะชะนิพพานรูปก็มีอุตุชะนิพพานรูปก็มีอาหารชะนิพพานรูปก็มีนะคะคำว่าชะหมายความว่าเกิดก็หมายความว่านิพพานรูปนี้เกิดขึ้นจากกรรมแล้วเกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรได้อีกนิพพานรูปเกิดขึ้นได้จากจิตอุตุชะนิพพานรูปนิพพานรูปที่เกิดจากอุตุอาหารชะนิพพานรูปคือนิพพานรูปที่เกิดขึ้นจากอาหารเพราะฉะนั้นนิพพานรูป18เกิดได้กี่สมุฏฐาน4สมุฏฐานใช่ไหมที่เราเรียนแล้วในชั้นจุลตรีคือกรรมจิตอุตุและอาหารแต่เมื่อกล่าวโดยสภาวะนะคะของรูป18เนี่ยก็มีอยู่เพียง18สภาวะเกิดจาก4สมุฏฐานแล้วก็มีอะไรนิพพานนิพพาน1นิพพานมีลักษณะเดียวสันติลักขณังสงบจากรูปนามขันธ์5หรือสงบจากกิเลสนั่นเองทีนี้เขาก็มาพูดถึงในส่วนของอนิพพานรูป10นะว่าส่วนนี้ยังไม่มีสภาวะของตนโดยเฉพาะเลยเป็นการกำหนดรูปกราบต่อรูปกราบตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงปริเฉทรูปนั่นเองและเป็นอาการของนิพพานรูปส่วนที่เป็นอาการคือวิญญัติรูป2วิการรูป3ลักษณะรูป4ฉะนั้นจึงไม่นับเอานิพพานรูปทั้ง10เข้ามารวมในวัตถุธรรมนะคะคงจะมีเพียงวัตถุธรรม72เท่านั้นดังนั้นปริเฉทที่7นี้นะคะจะแสดงรวมวัตถุธรรม72โดยใช้ชื่อว่าสมุจยะสังคหะเรามาเจอวัจนทะแรกเลยของปริเฉท7สหะอุจจียันเตเอถาติสมุจโยวานะคะแปลว่าปริเฉทที่ชื่อว่าสมุจยะเพราะเป็นปริเฉทที่แสดงรวบรวมปรมัตถธรรมทั้ง4ประการพร้อมกัน
คำว่าวาแปลว่าหรือสัมปิเตตวาอุจียันเตเอเตนาติสมุจจโยแปลปริเชตที่ชื่อว่าสมุจจยะเพราะเป็นเหตุแห่งการแสดงรวบรวมปรมัตถธรรมที่มีสภาพเข้ากันได้ให้อยู่เป็นหมวดนะคะแล้วเขาก็แสดงนะคะว่าปริเชตเจ็ดพระนุรุทธาจารย์มี4 หมวดก็นะคะตามที่อธิบายไปแล้ว4 หมวดธรรมทีนี้เวลาเขาก็มักจะถามนะเขาก็คือข้อสอบก็มักจะมีคำถามนะคะว่าปริเชษที่7ชื่อว่าสมุจจยะสังคหะเพราะเหตุใดหมายความว่าอย่างไรแล้วในสมุจจยะสังคหะมีธรรมทั้งหมดกี่หมวดอะไรบ้างนะคะนักศึกษาก็นะคะก็ตอบตามนี้ปริเชษที่7เรียกว่าสมุจจยะสังคหะแล้วก็ต้องบอกความหมายไปว่าหมายความว่าเป็นปริเชษที่แสดงการรวบรวมปรมัตถธรรมทั้ง4ที่มีสภาพเข้ากันได้ให้อยู่เป็นหมวดมีธรรมทั้งหมด4หมวดคือเราก็แจงไปนะคะ4 หมวดธรรมเสร็จแล้วก็มักจะถามว่าแล้ววัตถุธรรมหมายความว่าอย่างไรนักศึกษาก็ต้องนะคะจำให้ได้ว่าหมายความว่าธรรมที่มีองค์ธรรมปรมัตถ์ของตนโดยเฉพาะสามารถปรากฏแก่ปัญญาได้มี72คือจิต1เจตสิก52นิพพานรูป18และก็นิพพาน1นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาเป็นมีหน้าที่ที่จะต้องไปท่องและจดจำนะคะในส่วนนี้ให้ได้เป็นส่วนที่ไม่ยากจดจำได้ง่ายและเราก็สามารถจะทำคะแนนได้แบบง่ายๆเนาะเพื่อที่จะไปท่องเอาข้อยากๆตรงนี้เราต้องเบสิกเราต้องท่องให้ได้นะคะเราจะเข้าสู่หมวดแรกแล้วคืออกุศลสังคหะ9 หมวดด้วยกันนะคะอาจารย์ก็ขอพานำเข้าสู่บทกลอนก่อนของอกุศลสังคหะ9 หมวดนะคะมีใครอยากจะขับกลอน8ไหมมีใครรับอาสาจะขับกลอน8ไว้ คุณน้อยขับได้ไหมคะกลอน8 เอาอ่านเอาดีกว่าเนาะอาสวะไหลอยู่ไม่รู้จบโอคะกรบทับถมให้จมดิ่งโยคะเข้าประกอบเกาะแน่นจริงพันธะยิ่งเกี่ยวคล้องให้หมองมัวอุปาทานก็ไม่เบาเข้ายึดมั่นนิวรณะชะกั้นให้ปวดหัวอนุสัยนอนเนื่องไม่รู้ตัวสังโยชน์ชั่วผูกตึงติดตรึงตรากิเลสนั้น1,500พาเศร้าหมองพักงามผ่องเผือกไปไม่หันสาอกุศลสังคหะแสดงมามี9 หมวดเท่านั้นหนาอย่าท้อใจนะคะก็เป็นกลอนที่แต่งโดยพระภาวนาเขมคุณนะคะหรือพระอาจารย์สุรศักดิ์เขมรังสีที่สำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานวัดมเหยงนะคะที่อยุธยาคือท่านพระอาจารย์สุรศักดิ์เนี่ยท่านก็ใครเคยไปปฏิบัติธรรมที่นี่บ้างมะมีไหมคะ
ไหนใครเคยได้ไปใชป่ฏิบคัติ่ะธรรมเคยค่ะอ๋อแล้วใครมาจากวัดมเหยงบ้างหมายถึงว่าลงทะเบียนใช่ไหมคะลงทะเบียนเป็นนักศึกษาวัดมเหยงนะคะมีไหมมีไหมคะในห้องนี้เพราะว่าตอนนี้วัดมเหยงเขาก็มีการเปิดสอนภาคพิธรรมนะคะแล้วก็มีนักศึกษาน่าจะได้ถึงเกือบจะได้อภิธรรมบัณฑิตแล้วล่ะเกือบจะถึงชั้นน่าจะมหาโทมหาเอกกันแล้วล่ะคงจะภายในปี2 ปีนี้ก็จะได้อภิธรรมบัณฑิตมานะคะท่านพระอาจารย์สุรศักดิ์อ่ะท่านก็เคยเป็นอาจารย์สอนที่อชวรนี่แหละท่านจบอภิธรรมบัณฑิตอ่ะเนาะแล้วสอนชั้นนี้ด้วยชั้นจุลโทนี่แหละเนาะท่านพระอาจารย์เนี่ยท่านชอบแต่งกลอนนะคะมีความชํานาญอ่ะเนาะคนโบราณก็เจ้าบทเจ้ากลอนนะก็เป็นเรื่องดีก็จะได้ให้เราชนรุ่นหลังเนี่ยได้จดจำได้ง่ายทีนี้กลอนบทนี้เนี่ยเขาแสดงอะไรเขาก็แสดงธรรมชาติของธรรมทั้งหมด9 หมวดโดยที่โดยอาสวะธรรมชาติของเขาคืออะไรคือไหลนะโอคะธรรมชาติของเขาคือกรบนะคะกรบโยคะธรรมชาติเขาคืออะไรประกอบคันธะธรรมชาติคือการเกี่ยวข้องกิเลสชื่ออุปทานธรรมชาติเขาคือลักษณะของการยึดมั่นนิวรณะเป็นเครื่องขวางกั้นกิเลสเป็นเครื่องขวางกั้นความดีหมายถึงกิเลสที่ชื่อนิวรณะเป็นเครื่องขวางกั้นความดีอนุสัยกิเลสล่ะมีลักษณะธรรมชาติอย่างไรนอนเนื่องสังโยชน์มีลักษณะทั้งผูกทั้งดึงกิเลสมีลักษณะเป็นยังไงคะเศร้าหมองนะคะทีนี้ในธรรม9 หมวดนี้เราก็จะต้องจำให้ได้วิธีการจำนะคะอาจารย์ก็แนะนำว่าให้ท่องคำย่อเราก็จะแบ่งนะคะเป็น4 กลุ่มกลุ่มแรกคืออาโอโยเราท่องไปด้วยกันอย่างนี้อาโอโยกลุ่มที่สองคันปาคันปานะไม่ใช่คันปากกลุ่มที่สามนีอนุกลุ่มที่สี่สังและกิันักศึกษาลองดูนะแบ่งเป็น4 กลุ่มนะคะเพื่อที่จะท่องและให้จดจำได้ง่ายหรือใครอยากจะแบ่งท่องยังไงก็ได้ที่คิดว่าตัวเองจะจำได้สรุปก็คืออาโอโยคันปานีอนุสังกินะคะลองไปฝึกท่องจำให้ขึ้นใจ4 กลุ่มอาโอโยคือ1 กลุ่มใช่ไหมคันปากลุ่มที่สองนีอนุสังกิได้ยังอาโอโยคันปาไม่ใช่คันปานีอนุสังกิฝึกท่องบ่อยๆแล้วเราก็จะคะนี่อนุกลุ่มที่สามแล้วก็สังกิจกลุ่มที่สี่ค่ะ
เนี่ยแบ่งท่องเป็น4กลุ่มจะทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นนะคะอาโอโยพันปานีอนุสังกิเราจะเข้าสู่เรื่องของอาสวะกันนะนักศึกษาเปิดดูอชวหน้า91เรื่องของอาสวะเราจะเข้าสู่อกุศลสังคหะธรรมหมวดแรกคืออาสวะอาสวะนี่หมายถึงสิ่งอะไรสิ่งที่ถูกหมักดองไว้นานๆใช่ไหมแล้วเขาก็อุปมาว่าก็เหมือนกับสุราแหละนะแต่จริงๆความหมายของอาสวะเนี่ยสภาวะของเขาคือตัวโลภะทิฏฐิและก็โมหะอุปมาเหมือนกับสุรานะคะที่ถูกหมักไว้นานๆแล้วก็จะทำให้ผู้ที่ไปดื่มนั้นขาดสตินะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่ควรหรือไปทำบาปอกุศลในศีล5เนี่ยปานาติบาตการฆ่าเบียดเบียนสัตว์เนาะอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจาราก็คือความประพฤติผิดในกามมุสาวาทการพูดปดสุราเมรยะนั่นน่ะที่เราสมาทานก็คือการงดเว้นดื่มสุราเนี่ยนักศึกษาคิดว่าศีลข้อไหนมีความสำคัญมากที่สุดคะข้อที่สามค่ะท่านอาจารย์ข้อที่สามข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้าค่ะท่านอ๋อข้อที่ห้าเรื่องของการดื่มสุราใช่ไหมค่ะข้ออะไรคะดื่มแล้วทำให้ขาดสติสามารถผิดศีลข้ออื่นๆได้ด้วยค่ะใช่ข้อดื่มสุราสำคัญที่สุดเพราะว่าเมื่อดื่มแล้วขาดสติเมื่อขาดสติเพราะฉะนั้นศีลข้ออื่นๆทำผิดได้ง่ายทำผิดได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นคือความทุกข์กายความทุกข์ใจนะคะทั้งในโลกนี้โลกหน้าเนาะข้อนี้ฉันใดโลภะทิฏฐิโมหะที่อุปมาเหมือนสุราเนี่ยทำทั้งสามเนี่ยก็คือหมักหมมอยู่ในขันธะสันดานของสัตว์ทั้งหลายคำว่าขันธะสันดานหมายความว่าสันดานคือการสืบต่อของขันธ์สันดานนี่คือการสืบต่อของอะไรของขันธ์ขันนี่คืออะไรคือขันห้านั่นเองเดี๋ยวเราก็ไปเรียนรายละเอียดเรื่องขันห้ากันอีกครั้งเนาะเมื่อติดหมักหมมอยู่ในขันธสันดานของสัตว์ทั้งหลายเป็นเวลาช้านานนับจำนวนภพชาติไม่ได้ก็คือมีการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันยาวนานไม่สามารถนับจำนวนภพชาติได้พอหาเบื้องต้นชาติแรกก็ไม่เจอหาเบื้องปลายชาติสุดท้ายก็ไม่พบนะคะด้วยเหตุนี้เมื่อธรรมเหล่านี้ปรากฏขึ้นแก่ผู้ใดแล้วธรรมเหล่านี้คืออาสวะก็จะทำให้จิตใจนั้นของผู้นั้นมึนเมาไม่รู้สึกตัวอยู่ใต้อำนาจของโลภะบ้างทิฏฐิบ้างโมหะบ้างแล้วก็ทำ
กายทุจริตเป็นต้นได้คือทำทั้งกายทุจริตวจีทุจริตก็ได้นะคะพระพุทธองค์จึงทรงแสดงโลภะทิฏฐิโมหะทั้งสามนี้ว่าเป็นอาสวะและก็มีวจนะถะว่าวจรถะของอาสวะอาสวันติจิรังปริวะสันติติอาสวาเราแปลอันนี้ก่อนแปลบาลีท่อนแรกก่อนสิ่งใดถูกหมักดองอยู่นานๆสิ่งนั้นชื่อว่าอาสวะได้แก่สุราวจนะถะที่สองอาสวะวิยาติอาสวะแปลธรรมราวใดมีสภาพเหมือนสุราฉะนั้นธรรมราวนั้นชื่อว่าอาสวะได้แก่โลภะทิฏฐิและก็โมหะคำว่าอาสวะตัดบทแล้วได้สองบทคืออาบวกสวะได้เป็นอาสวะอาแปลว่าวัตทุกข์ที่ยาวนานไม่มีกำหนดสวะแปลว่าเจริญรุ่งเรืองนะคะเมื่อรวมเข้าสองบทแล้วแปลว่าธรรมที่ทำให้วัตตะทุกข์อันยาวนานไม่มีกำหนดนั้นเจริญรุ่งเรืองไม่มีสิ้นสุดแต่เจริญรุ่งเรืองแบบนี้ดีไหมคะไม่น่าจะดีเนาะทำให้ภพชาตินี้ยาวนานนะคะแล้วเขาก็อธิบายให้เห็นนะคะว่าเจริญรุ่งเรืองอย่างไรเขาหมายความว่ารูปนามซึ่งรวมเรียกว่าขันธ์ห้าของสัตว์นั้นของสัตว์ทั้งหลายเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดนะคะเป็นอยู่อย่างนี้นะคะตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันภพจนเวลานานจนกำหนดไม่ได้และก็ยังจะต่อเนื่องไปถึงข้างหน้าก็จะต้องตายต้องเกิดอย่างนี้อีกนับชาติไม่ได้ดังนั้นก็จะเห็นว่านี่แหละคือวัฏฏะทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายที่เจริญรุ่งเรืองมากมายไม่มีที่สุดนะดังมีวจนะถะว่าเขาก็แสดงวจนะถะของวัฏฏะทุกข์ที่รุ่งเรืองไม่มีที่สุดว่าอายตังสังสาระทุกขังสวันติปวัตตันวันติปัสสะวันติวัฏเทติติอาสวาทำราวใดทำให้วัฏฏะทุกที่ยาวนานนั้นเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นทำราวนั้นจึงชื่อว่าอาสวะได้แก่โลภะทิฏฐิและก็โมหะอันนั้นคือนัยยะแรกของคำว่าอาสวะทำให้วัฏฏะทุกยาวนานเจริญรุ่งเรืองทีนี้ในอีกนัยยะหนึ่งเขาบอกว่าคำว่าอาแปลว่ามีกำหนดขอบเขตถึงตรงนี้ถึงภวัคคภูมิคือ
เนวะสัญญานาสัญญายตนะภูมิหรือมีขอบเขตถึงโคตรภูมิเก็บความสงสัยไว้ก่อนนะภวัคคภูมิคืออะไรโคตรภูมิคืออะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันคำว่าสวะแปลว่าเกิดได้หรือไหลไปได้เมื่อรวมทั้งสองบทแล้วแปลว่าเกิดได้หรือไหลไปได้ไหลไปถึงไหนไหลไปถึงภวัคคภูมิภวัคคภูมิในที่นี้เขาหมายถึงภูมิที่ชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิหรือไหลไปถึงไหนไหลไปถึงโคตรภูมินะคะโดยอำนาจกระทำให้เป็นอารมณ์เรามาดูเรื่องภพภูมิกันนิดหนึ่งจะได้รู้ว่าเล็กไปไหมครับภพภูมิแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์นั้นมี31ภูมิด้วยกันดูตั้งแต่ข้างล่างเลยนะนิรยภูมิเปรตอสุรกายดิรัจฉานคืออบายภูมิ4ถัดขึ้นมาภูมิที่เราอยู่กันนี่แหละชื่อว่านี่มนุษย์ภูมินะคะแล้วก็มีเทวภูมิอีก6ชั้นคือจาตุมหาราชิกาภูมิดาวตึงสาภูมิยามาภูมิดุสิตตาภูมินิมมานรดีภูมิปรมมินมิตวสวัตตีภูมินะคะอีก6ชั้นถ้ารวมอบายภูมิ4มนุษยภูมิ1เทวภูมิ6เราจะเรียกว่ากามภูมิ11แต่ถ้าเรารวมเฉพาะมนุษยภูมิ1เทวภูมิ6จะเรียกว่ากามสุขติภูมิ7มีคำว่าสุขติหมายความว่าภูมิที่เป็นให้ผลที่ดีภูมิที่ดีสุนี่แปลว่าดีนะคะเราจะเรียกเขาว่ากามสุขติภูมิ7ไม่เป็นไรนะคะนักศึกษาก็ฟังไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเรียนรายละเอียดครั้งหนึ่งชั้นมัชฌิมตรีจากนั้นก็ขึ้นสู่รูปประภูมินะคะรูปประภูมิชั้นปฐมฌานภูมิจะมี3ภูมิย่อยคือภูมิปริสัทชาภูมิภูมิปุโรหิตาภูมิมหาพรหมาภูมิแล้วก็ขึ้นฌานภูมิชั้นที่2คือปริตตาภาอัปปมานาภาอาภัสราภูมิชั้นที่3มีปริตตสุภาอัปปมานะสุภาสุภกินหกาภูมิชั้นที่4ชื่อว่าจตุถฌานภูมินะคะจะมี7คือมีเวหัพพราภูมิอสัญญสัตตภูมิจำได้ไหมอสัญญสัตตภูมิก็คือภูมิที่มีแต่รูปไม่มีนามไม่มีจิตไม่มีเจตสิกและก็รวมสุทาวาสภูมิ5จัดเป็นภูมิชั้นที่4จตุถฌานภูมิจากรูปภูมิก็จะขึ้นสู่อรูปภูมิ4คืออากาสานัญจายตนะภูมิวิญญาณัญจายตนะภูมิอากินจัญญายตนะภูมิเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิทีนี้เขาพูดถึงภวัคคภูมิจำได้ไหมที่เขาบอกว่าอาสวะจะไหลไปถึงภวัคคภูมิภวัคคภูมิคือยอดแห่งภูมิยอดแห่งภูมิเนี่ยจะมีอยู่3ภูมิด้วยกัน
คือยอดแห่งภูมิของรูปภูมิก่อนก็เรียกว่ายอดแห่งภูมินะคะเวหัพราภูมิจัดว่าเป็นยอดแห่งภูมินะคะยอดแห่งภูมิที่สองคืออกนิฐาภูมิก็ถือว่าเป็นยอดแห่งภูมิของชั้นสุทาวาสภูมิ5ยอดแห่งอรูปฌานภูมิคือเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิถือว่าเป็นยอดแห่งภูมิของอรูปภูมิ4ค่ะแต่ว่าในที่นี้เขาบอกว่าอาสวะไหลไปถึงภวัคคภูมิคือเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิก็หมายความว่าเขาเอาตรงนี้แหละสูงสุดเลยนะว่าไหลไปได้ถึงเนวะก็หมายความว่าแม้แต่ผู้ที่ไปเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิซึ่งเป็นยอดแห่งภูมิสูงสุดแล้วก็ยังมีอาสวะแล้วเขาบอกว่าอะไรขอบเขตของอาสวะก็ยังไหลไปได้ถึงโคตรภูมิหนังสือนะหมายความว่าอย่างไรคำว่าหมายไปเพิถ่ึมงโคโคตรค่ะตรภูมิอะเไพริน่มะคโคะตรเป็นผู้เป็นโคตรภูมิก็คือข้ามโคตรจากปุถุชค่นะไปคอ่ระิยะใช่ใช่ใช่เราดูภาพนี้นะคะทำความคุ้นเคยไว้อะนะเรียนชั้นสูงไปแล้วก็จะต้องเจออะนะทำไมอาสวะจึงไหลไปถึงโคตรภูและโคตรภูเขาอยู่ตรงไหนนะคะขอบเขตของโคตรภูอยู่ตรงไหนในวิปัสสนาญาณ16คือการปฏิบัติเพื่อที่จะให้บรรลุธรรมเป็นพระอริยะตั้งแต่พระอริยะขั้นต้นคือพระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์นั้นค่ะเมื่อจะต้องมีการปฏิบัติวิปัสสนาญาณตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งนะคะเรื่อยไปเรื่อยขั้นที่หนึ่งเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณขั้นที่สองเรียกว่านามรูปปัจจยปริคหญาณนะคะก็ปฏิบัติไปเรื่อยจนกระทั่งมาถึงญาณนี้อยากเรียกเป็นญาณที่13ชื่อว่าโคตรภูญาณเป็นญาณที่13ในมรรควิถีนี้นะคะแล้วจึงจะเกิดมรรคจิตและผลและจิตซึ่งเป็นญาณที่14และ15ตามมาโคตรภูนี้จิตที่หมายถึงจิตที่กำลังจะข้ามโคตรจากโคตรของปุถุชนเป็นโคตรของพระอริยะเจ้านะคะเพื่อที่จะทำการนะคะประหารกิเลสในมรรคญาณนะคะเมื่อประหารกิเลสได้ประหารอาสวะได้จึงจะเป็นพระอริยะนะคะดังนั้นจึงกล่าวว่าอาสวะไหลไปจนถึงขอบเขตของโคตรภูเพราะว่าโคตรภูญาณหรือจิตดวงนี้ยังเป็นโลกียะจิตอยู่ยังประกอบด้วยอาสวะกิเลสแต่เมื่อไรที่ข้ามนะคะข้ามขอบเขตนี้ไปได้เข้าสู่มรรคญาณมรรคญาณก็จะทำหน้าที่ประหารอาสวะกิเลสได้นั่นเองดังนั้นจึงกล่าวว่าอาสวะไหลมาถึงโคตรภูมิค่ะ
แม้แต่โคตรภูก็ยังมีอาสวะนั่นเองทีนี้พอวิปัสสนาญาณรอบแรกนะคะที่จะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนั้นนะคะเราเรียกญาณที่13นี้ว่าโคตรภูญาณนะคะเพราะกำลังข้ามจากโคตรปุถุชนเป็นโคตรภริยะแต่การทำวิปัสสนาญาณขั้นที่2 3รอบที่2รอบที่3รอบที่4เพื่อจะเข้าสู่พระสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์นั้นจะไม่เรียกจิตดวงนี้ว่าโคตรภูอีกแล้วจะเรียกว่าโวทานนะคะโวทานเพื่อที่จะเข้าสู่ความหมดจดต่อไปโอเคเราเข้าใจแล้วนะคำว่าภวัคคภูมิและโคตรภูมิเรากลับมาที่หนังสือนะคะเขาบอกว่าเนี่ยอาสวะครับแปลสองบทรวมกันแล้วเกิดได้ไหลไปได้จนถึงนี่เห็นไหมภวัคคภูมิก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิแม้แต่ในภวัคคภูมินี้ก็ยังมีอาสวะหรือโคตรภูมิแม้แต่โคตรภูมิหรือโคตรภูยานที่13ที่เราอธิบายไปแล้วนะคะก็ยังมีอาสวะหลังจากนั้นเข้าสู่มรรคญาณผลระยานจึงทำลายอาสวะได้ทำเราได้ร้ายไปถึงเกิดได้ถึงโดยภูมิคือภวัคคภูมิถ้าว่าโดยธรรมคือโคตรภูมินะธรรมเหล่านั้นก็เลยชื่อว่าอาสวะทีนี้เขาบอกว่ามีข้อน่าสงสัยอยู่พวกเราสงสัยหรือเปล่าไม่รู้นะว่าทำไมจึงโลภะทิฏฐิโมหะจึงชื่อว่าอาสวะนะคะแล้วทำไมเจตสิกที่เหลืออีกเท่าไหร่อีก11อะใช่ไหมอกุศลเจตสิกมีเท่าไหร่มี14แต่ทำไมแสดงเพียง3เจตสิกนี้เท่านั้นว่าเป็นอาสวะไม่แสดงเจตสิกอื่นนี่เป็นอาสวะทำไมอกุศลเจตสิกอื่นเช่นอหิริกะอโนตตัปปะมานะเป็นต้นเหล่านี้เขาก็เป็นกิเลสใช่ไหมที่เกิดอยู่ในขันธสันดานของสัตว์ทั้งหลายแล้วเป็นเวลานานเหมือนกันและก็สามารถอาศัยภวัคคภูมิหรือโคตรภูมิเป็นอารมณ์ได้แต่ทำไมพระพุทธองค์จึงไม่จัดเจตสิกที่เหลือเหล่านั้นเป็นอาสวะบ้างล่ะเหตุผลก็คือโลภะทิฏฐิโมหะ3สภาพนี้หรือเจตสิกทั้ง3นี้เขามีสภาพเป็นอาสวะที่ชัดเจนปรากฏชัดเจนมากกว่าอกุศลเจตสิกอื่นฮะมากกว่าเช่นเขาก็ยกตัวอย่างมากกว่ามานะที่แปลว่าการเย่อหยิ่งถือตัวรวมทั้งความกว้างขวางของเขานะคะก็มีความกว้างขวางมากกว่าอกุศลเจตสิกอื่นไม่มีความกว้างขวางเท่ากับโลภะทิฏฐิและก็โมหะนะคะ
เรามาดูกันว่าเขาชัดเจนและกว้างขวางอย่างไรเขานี่ก็คืออาสวะทั้งสามคือโลภะทิฏฐิและก็โมหะอาสวะสามมีโลภะเขากว้างขวางและชัดเจนอย่างไรเราจะเห็นว่าโลภะถ้าในอริยสัจสี่เนี่ยเป็นสมุทัยคืออะไรคือเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงใช่ไหมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ค่ะทีนี้สงสัยไหมว่าทำไมตรัสเฉพาะว่าโลภะคือสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ทำไมไม่ตรัสถึงอกุศลเจตสิกอื่นๆว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็เนื่องจากว่าโลภะเนี่ยเขามีความกว้างขวางและชัดเจนหรือมีอิทธิพลต่อชีวิตมากที่สุดนะคะมากกว่าอกุศลดวงอื่นๆแต่ถามว่าอกุศลเจตสิกดวงอื่นๆเป็นเหตุแห่งทุกข์ไหมเป็นได้แต่โลภะนี้คือเป็นประธานเป็นพระเอกเลยนะคะแล้วโลภะนั้นเขาแสดงความกว้างขวางยังไงและมีความสำคัญยังไงโลภะจะเกิดขึ้นในวิถีจิตแรกของภพชาติของสัตว์ทั้งหลายใน30ภพภูมิชาวนะแรกที่เกิดในของภพภูมิชื่อว่าภวนิกันติกะโลภะชาวนะคือชาวนะที่มีความยินดีพอใจในภพในภาวะการเกิดใหม่ของตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในภพไหนสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิก็มีภวนิกันติกะโลภะชาวนะเป็นชาวนะแรกของภพชาติเหมือนกันเราฟังแล้วเราก็อาจจะงงๆนิดนึงนะว่าเอ๊ะสมมติว่าหนอนเนี่ยเกิดเป็นหนอนนะเขามีความยินดีพอใจในภาวะของเขาเหรอสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานะคะเขามีความยินดีพอใจในภพชาติโลภะจึงแสดงบทบาทสำคัญตั้งแต่วิถีจิตแรกของการปฏิสนธิเลยโลภะก็เริ่มทำงานเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นโลภะจึงถือว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์เนาะทั้งหลายที่ตามมาของภพชาติเพราะอะไรเพราะหลังจากที่เกิดแล้วนะคะไปมีความยินดีพอใจแต่ทุกข์ก็ตามมาทุกข์ตั้งแต่การแก่การตายความเศร้าโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็ความคับแค้นใจต่างๆก็ตามอีกประการหนึ่งก็คือโลภะเนี่ยเขาแสดงบทบาทของเขาอยู่ตลอดเวลานะคะอยู่เบื้องหลังผลักดันของการกระทำกรรมทุกอย่างในโลกนี้นะคะการกระทำกรรมทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัณหาหรือโลภะก็ได้เขาเป็นคำไวยพจน์กันใช้แทนกันได้นะก็คือความอยากนั่นเองดังมีพุทธภาษิตว่าโลกถูกจิตนำไปถูกจิตชักไปสัตว์ทั้งปวงไปสู่อำนาจแห่งจิตอย่างเดียวอะจิตในที่นี้ก็คือจะต้องประกอบด้วยโลภะนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้สร้างด้วยโลภะไหม
สร้างด้วยตัณหาไหมใช่ไหมสร้างด้วยความอยากทั้งนั้นเนาะทีนี้เรามาดูอาสวะที่สองที่ชื่อว่าทิฏฐิทิฏฐิเจตสิกนั้นก็มีความสำคัญมากๆทิฏฐิคืออะไรคือความคิดความเห็นทัศนคติความเชื่อรวมทั้งหมดเลยเขากว้างขวางมากนะหรืออุดมการณ์นะคะบุคคลที่จะมีความคิดความเห็นความเชื่อหรืออุดมการณ์แบบไหนเนี่ยการดำเนินชีวิตของเขาก็ต้องเป็นไปตามนั้นใช่ไหมทิฏฐิจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของเราทุกคนนะคะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพระองค์ไม่เห็นอะไรจะร้ายแรงเท่ามิจฉาทิฏฐิเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยความเห็นความเชื่อหรืออุดมการณ์หรือเข้าสู่ลัทธิที่ผิดแล้วถ้าฝังรากลึกลงไปนะคะก็จะเป็นอันตรายนะคะกับชีวิตกับภพชาติต่อไปแม้ว่าบุคคลนั้นจะได้มีโอกาสพบพระพุทธเจ้านะคะในสมัยพุทธกาลก็ไม่ใช่ว่าพระองค์จะแก้มิจฉาทิฏฐิกับบุคคลนั้นได้ทุกบุคคลนะคะผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิแรงกล้าพระองค์ก็แก้ไม่ได้ไม่สามารถที่จะแสดงธรรมโปรดคนเหล่านั้นได้ก็เหมือนพระองค์ก็จะต้องรอยแพบุคคลเหล่านั้นแหละก็เลยไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติเนาะที่จะต้องมาเวียนเกิดเวียนตายมาอีกนานแสนนานน่ากลัวมะทิฏฐิเนี่ยเพราะอะไรเพราะงั้นเราถึงต้องมาเรียนอภิธรรมเพื่อที่จะเข้าใจความเป็นจริงใช่ไหมของโรคของชีวิตเพื่ออะไรเพื่อปรับทิฏฐิของเรานั่นแหละให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงใช่ไหมอาสวะที่สามล่ะโมหะหรือก็คืออวิชชาความโง่ความหลงที่ปิดบังสภาพความเป็นจริงไม่ให้เห็นความเป็นจริงนะคะเพราะโมหะทำหน้าที่ปิดบังสภาวะไม่ให้เห็นโทษเห็นตามความเป็นจริงขณะที่เราเกิดโลภะโมหะก็เข้าปิดบังสภาพนั้นไม่ให้เห็นโทษไม่ให้เห็นว่านั่นคือโลภะขณะที่เราเกิดโทสะโมหะก็เข้าประกอบด้วยใช่ไหมไม่ให้เราเห็นโทษเห็นตามความเป็นจริงว่าโทสะกำลังประทุษร้ายในอารมณ์ของเราเองดังนั้นจึงกล่าวว่าเจตสิกทั้ง3คือโลภะทิฏฐิโมหะมีความกว้างขวางและความชัดเจนมากกว่าอกุศลเจตสิกอื่นๆพระพุทธองค์จึงทรงแสดงอาสวะ3ด้วยโลภะทิฏฐิและก็โมหะเรากลับมาดูนะคะหน้า93จะไปโอคะแล้วคำว่าโอคะหมายความว่าธรรมที่เหมือนกับพ่วงน้ำนะคะอาสวะเหมือนอะไรเหมือนสิ่งที่ถูกหมักดองไว้นานในขันธสันดานโอคะเหมือนธรรมที่เป็นพ่วงน้ำนะคะอกุศลเจตสิกโลภะทิฏฐิและโมหะนี้เป็นธรรมที่เหมือนพ่วงน้ำนะคะอ
พระพุทธองค์ทรงแสดงโอคะนี้ในพระสูตรอย่างไรนะคะเรามาดูพระสูตรกันบ้างก็ได้เนาะไม่งั้นเราก็จะได้เข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ว่าเรารู้แต่องค์ธรรมแต่เราต้องรู้เนื้อความรู้ถึงเนื้อความและอรรถะของโอคะด้วยในสุตตันตปิฎกในพระสูตรนะชื่อว่าสังยุตตนิกายโอคะตรณะสูตรพระพุทธองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับการข้ามโอคะสงสารนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าในการตรัสครั้งนี้เนี่ยก็มีเรื่องเล่าว่าเนื่องจากว่าเทวดามาเข้าเฝ้าและทูลถามพระพุทธองค์นะคะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยข้ามโอคะคือข้ามพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรซึ่งพระพุทธองค์ก็ตอบว่าอะไรตอบว่าเราไม่พักอยู่ไม่เพียรอยู่ข้ามโอคะได้แล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวกำลังจะอธิบายต่อเนาะเราเทวดาก็ฉลาดเนาะพระพุทธองค์อธิบายนิดเดียวเดี๋ยวเขาเข้าใจเลยแต่เราไม่เข้าใจเลยแสดงว่าเราก็ฉลาดนะเทวดาในยุคนั้นน่ะของเรานี่ต้องแบบต้องอธิบายกันหลายชั้นเนี่ยถ้าเราไปอ่านพระสูตรนะเราจะพบพุทธพจน์อย่างแบบเนี้ยข้ามโอคะปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อโอคะประกอบด้วยโลภะทิฏฐิและก็โมหะใช่ไหมทีนี้เมื่อพระพุทธองค์ตรัสแบบนี้เทวดาก็ทูลถามต่อว่าพระองค์ไม่พักพระองค์ไม่เพียรพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรล่ะพระองค์ก็ตรัสให้คลายความสงสัยแก่เทวดานั้นว่าเมื่อเราพักอยู่คำว่าพักนะพระพุทธองค์จะตรัสคำว่าพักอยู่แสดงว่าเมื่อนั้นเรายังลอยอยู่โดยแท้โทษทีเรายังจมอยู่เมื่อเราพักอยู่เมื่อนั้นเรายังจมอยู่โดยแท้เมื่อใดเราเพียรอยู่เมื่อนั้นเรายังลอยอยู่โดยแท้ท่านผู้มีอายุพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อว่าท่านผู้มีอายุก็คือเรียกเทวดาองค์นั้นน่ะนะเราไม่พักเราไม่เพียรเราจึงข้ามโอคะได้อย่างนี้แลเมื่อเทวดาได้ฟังอย่างนั้นเนี่ยนะคะเทวดาจึงกล่าวว่านานทีเดียวเลยที่ข้าพเจ้าจึงจะได้เห็นพระขีนาศพราสวะพระขีนาศพรามผู้ดับรอบแล้วไม่พักอยู่ไม่เพียรอยู่ข้ามตัณหาเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในโลกแสดงว่าเทวดาท่านเข้าใจนะว่าไม่พักไม่เพียรเนี่ยข้ามโอคะได้อย่างไรคราวนี้เรามาอธิบายกันนะคะว่าพระพุทธเจ้าทรงเล่าประสบการณ์ข้ามโอคะล่วงน้ำที่เปรียบเหมือนวัฏฏะสงสารให้เทวดาฟังว่าในกรณีที่เพียรเอาเพียรก่อนก็แล้วกันนะในกรณีที่เพียรมากจนเกินไปเพียรในการทำอะไรเพียรในการปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ความเพียรมากๆนั้นจะเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรคนที่เพียรมากเพราะความอยากเพราะตัณหาอยู่เบื้องหลังคืออยากจะบรรลุเร็วๆคาดหวังความสำเร็จนะคะต้องการบรรลุเร็วๆจึงมีทำความเพียรมากซึ่งจะไม่เป็นไปตามธรรมชาติของเหตุปัจจัยดังนั้นก็จะไม่สำเร็จแหละไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เมื่อไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้เกิดยังไงก็เกิดความท้อใช่ไหมคะเกิดความท้อก็ทำให้เกิดอาการอยากจะพักจึงหยุดปฏิบัติไม่ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นนี่คือความหมายของคำว่าเพียร
ทีนี้คำว่าพักล่ะก็คืออีกประเภทหนึ่งคือผู้ที่ไม่ปฏิบัติเลยนะคะไม่ปฏิบัติเลยไม่ปฏิบัติอะไรไม่ปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อการหลุดพ้นพวกที่ไม่ปฏิบัติเลยก็คือพักอยู่นั่นเองพักอยู่ก็มีแต่สภาพจะทำจะเป็นไงคะถ้าไม่ปฏิบัติก็จะจมลงในห้วงน้ำนะคะเราเข้าใจแล้วนะพักอยู่เพียรอยู่ถ้าไม่ทั้งพักไม่ทั้งเพียรก็จะข้ามโอคะคือห้วงน้ำได้นั่นเองห้วงน้ำก็คืออะไรวัฏฏะสงสารการเวียนเกิดเวียนตายจุติแล้วก็ปฏิสนธิปฏิสนธิแล้วก็จุตินี่แหละเรียกว่าสังสารวัฏโยคะล่ะแปลว่าประกอบเหมือนกาวที่ประกอบของสองสิ่งให้ติดแน่นไม่ให้หลุดจากกันคะฉันใดโลภะทิฏฐิโมหะก็ฉันนั้นเขาประกอบสัตว์ไว้อยู่ให้ติดอยู่ในอะไรก็อยู่ในวัฏฏะทุกข์น่ะไม่ให้หลุดไปไหนนะคะเราไปดูพุทธพจน์กันนะคะที่กล่าวถึงโยคะการประกอบสัตว์ให้ติดอยู่ในสังสารวัฏทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงยังมีสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเมื่อสัตว์เหล่านั้นผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัตภีที่เป็นป่าช้าให้สูงขึ้นตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นพระพุทธองค์ก็กล่าวว่าอวิชชานี่แหละเป็นที่กางกั้นหรือปิดกั้นอะไรปิดกั้นไม่ให้เห็นสภาวะความเป็นจริงไม่ให้เห็นโทษมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบเพราะฉะนั้นเราเจอคำว่าถ้าเราไปอ่านพระสูตรแล้วเจอคำว่าเครื่องประกอบเราก็จะรู้ว่าหมายถึงโยคะเพราะเหมือนกาวที่ประกอบติดของสองสิ่งให้แน่นตัณหาเป็นเครื่องประกอบอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นก็ทำให้สัตว์ท่องเที่ยวไปมาอยู่ในวัฏฏะสงสารที่สุดเบื้องต้นก็คือชาติแรกอะนะหรือที่สุดเบื้องปลายก็ไม่ปรากฏหาไม่พบนั่นเองสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จึงเจอกับความทุกข์ต่างๆนะคะในวัฏฏะทุกข์นั่นเองแล้วเราจะทำยังไงหรือคะเราก็ต้องทำลายอาสวะโอคะโยคะให้ได้ต้องรู้วิธีทำลายอ่ะเนาะ
ซึ่งจะมีการเรียนในชั้นมัชฌิมโทเรื่องวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนานั่นแหละเครื่องทำลายอาสวะทีนี้ก็เรามาต่อกันนะคะที่อาจารย์เปิดหรือยังส่วนอกุศลเจตสิกอื่นๆทำไมจึงไม่ได้ชื่อว่าโยคะเขาก็บอกว่าข้อนี้ก็ทำนองเดียวกันกับอาสวะนั่นเองที่กล่าวนั่นเองเพราะว่าโลภะทิฏฐิและโมหะนั้นเป็นกิเลสหรือเป็นเจตสิกที่มีความกว้างขวางคือมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราเนี่ยมากกว่ากิเลสตัวอื่นและก็ชัดเจนด้วยนะคะสรุปอาสวะคือธรรมชาติที่ไหลให้ยาวนานอยู่ในวัฏฏะทุกข์โอคะคือธรรมชาติที่ทำให้จมอยู่อย่างยาวนานในวัฏฏะทุกข์โยคะคือธรรมชาติที่ทำให้ประกอบอยู่อย่างยาวนานในวัฏฏะทุกข์นั่นเองนักศึกษาเปลี่ยนบรรยากาศไปดูคู่มือหน่อยนะคะหน้า65เราจะสรุปกันละอาสวะอุปมาเหมือนสิ่งที่ถูกหมักดองไว้นานๆเนาะเช่นสุราก็ได้แก่โลภะทิฏฐิและก็โมหะเขามีธรรมชาติคือไหลให้ยาวนานในวัฏฏะทุกข์องค์ธรรมก็คือโรธิโมอาสวะมี4คืกามาสวะมาจากคำว่ากามะใช่ไหมบวกด้วยอาสวะนะนะคะจะไม่เขียนนะเมื่อมารวมกันก็เรียกว่ากามาสวะเขามีธรรมชาติอย่างไรกามาสวะธรรมชาติที่เป็นเครื่องไหลอยู่ในกามคุณอารมณ์คำว่ากามคุณไม่ได้กามคุณอารมณ์ไม่ได้หมายความว่ากามอารมณ์นั้นเป็นคุณหรือเป็นประโยชน์นะแต่คำว่ากามคุณหมายถึงเครื่องผูกคือกามคำว่าคุณในที่นี้เป็นภาษาธรรมไม่ใช่ภาษาไทยเขาแปลว่าเครื่องผูกคือผูกสัตว์ทั้งหลายให้อยู่ในสังสารวัฏนั่นเองค่ะให้เราเข้าใจองค์ธรรมของกามาสวะ
ก็ได้แก่กามาสวะธรรมชาติที่เป็นเครื่องไหลอยู่ในกามคุณอารมณ์กามคุณอารมณ์เหล่านี้ได้แก่อะไรบ้างรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช่ไหมเรายังชอบดูของสวยๆงามๆเนาะไม่ชอบดูอสุภะเราก็ยังชอบฟังเสียงเพลงไพเราะเสียงกระด้างกระด้างไม่อยากฟังเรายังอยากได้กลิ่นหอมหอมรสชาติอาหารอันเลิศสัมผัสอันนุ่มนวลองค์ธรรมของเขาคือโลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิต8โลภะหรือความโลภที่อยู่ในโลภะมูลจิต8นั้นมีความหมายกว้างขวางแล้วก็หลากหลายมากเนาะมีทั้งโลภะตั้งแต่อย่างหยาบที่ทำให้เกิดการทำผิดศีลก็ได้นะคะจนต้องนำไปสู่อบายภูมิจนกระทั่งถึงโลภะที่เป็นอย่างหยาบแต่ไม่ทำให้ไปอบายภูมิก็มีหรือมีโลภะที่เป็นอย่างละเอียดเช่นมีความยินดีพอใจในอารมณ์ทั่วไปก็มีโลภะจึงมีความหมายกว้างขวางมากนี่คือภาพอะไรคะนี่คืออกุศลจิต12ดวงนะคะแถวบน4แถวล่าง4นี่คือโลภะมูลจิต8นี่คือโทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2เรามาดูเฉพาะส่วนของโลภะที่เราจะพูดถึงก็แล้วกันนะในโลภะมูลจิต8นี้4ดวงซ้าย4ดวงซ้ายคือทิฏฐิคตะสัมปยุตตจิต4เป็นโลภะที่สัมปยุตกับอะไรคะทิฏฐิและก็นำไปสู่อบายภูมิได้จึงชื่อว่าอปายะคมะนิยะดังนั้นผู้ที่มีความเห็นผิดอย่างร้ายแรงเนาะอย่างเช่นบิดามารดาไม่มีไม่เชื่อเรื่องกรรมดีไม่เชื่อเรื่องกรรมชั่วนี่คือมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมไม่เชื่อว่าทำกรรมดีได้ผลดีทำกรรมชั่วได้ผลชั่วผู้ที่มีความเชื่อแบบนั้นเขาจะทำความดีไหมเขาก็ไม่คิดจะทำความดีถูกไหมดังนั้นโลภะที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิแบบนี้จึงนำไปสู่อบายอย่าภูมิได้ทีนี้ทางด้านขวามือล่ะเป็นทิฏฐิคตะที่วิปยุตนะไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดเราเข้ามาดูโลภะที่เป็นอัปปายะคมะนิยะสีดวงนะเนี่ยสีเนี้ยเป็นโลภะที่มีความหยาบที่สุดหมายความว่าเมื่อเวลาเกิดแล้วสามารถที่จะละเมิดศีลได้ฆ่าสัตว์ได้ลักทรัพย์ได้โลภะลักษณะนี้จึงนำไปสู่อบายภูมิถ้าเป็นโอราลิกะล่ะโอราลิกะแปลว่าอย่างหยาบเช่น
ความระโมบความคิดอยากได้ของของผู้อื่นใช่ไหมเป็นโลภะอย่างหยาบแต่ความระโมบนั้นยังไม่ร่วงออกมาสู่กายทวารหรือวจีทวารเกิดขึ้นในมโนกรรมเท่านั้นถือว่าเป็นโลภะอย่างหยาบนะคะแต่ยังไม่ข้ามเส้นศีลธรรมแล้วก็มีอะไรฮะเนี่ยกามราคะเนี่ยกามราคะจัดว่าเป็นสุขุมะคือเป็นโลภะที่เป็นอย่างละเอียดนั่นเองแล้วก็มีรูปราคะอรูปราคะซึ่งจัดว่าเป็นสุขุมะคือเป็นโลภะอย่างละเอียดกามาสวะเราบอกว่าคือโลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิต8ก็หมายความถึงครอบคลุม4ดวงสัมปยุตตจิตทิฏฐิคัสสะสัมปยุตตจิตนะในโลภะที่อยู่ใน4ดวงนั้นและครอบคลุมตรงไหนบ้างครอบคลุมนี่อัปปายะคมนิยะโอราริกะและกามราคะด้วยแต่ไม่รวมถึงรูปราคะอะรูปราคะความยินดีพอใจในการทำรูปฌานหรืออะรูปฌานไม่รวมนะคะแต่จะมาแสดงไว้ในพระวาสวะอาสวะประเภทที่สองชื่อว่าพระวาสวะเขามีธรรมชาติที่เป็นเครื่องไหลอยู่ในอะไรอยู่ในรูปประพบบ้างอรูปประพบบ้างหรือรูปฌานอรูปฌานหมายความว่ามีความยินดีพอใจในการทำรูปฌานหรืออรูปฌานหรือเมื่อไปเกิดในรูปประพบหรืออรูปประพบก็มีความยินดีพอใจใช่ไหมองค์ธรรมก็คือโลภะเจตสิกที่ในทิฏฐิวิปยุตตจิต4ก็คือส่วนไหนคะส่วนของโลภะส่วนไหนส่วนที่เราพระวาสวะคือส่วนไหนก็คือส่วนนี้นั่นเองส่วนของรูปราคะและอรูปราคะในจิต4ดวงนี้เข้าใจนะเราเห็นแล้วว่าแตกต่างกันอย่างไรกามาสวะก็แสดงใช่ไหมคะก็แสดงโลภะแต่ในจิต8ดวงพระวาสวะจะอยู่ในจิตเป็นโลภะที่อยู่ในจิต4ดวงคือฝ่ายทิฏฐิวิปยุต4ดวงนี้นี่เขาอยู่ในส่วนนี้ค่ะซึ่งจัดว่าเป็นโลภะอย่างละเอียดคือเป็นสุขุมะเพราะว่ามีความยินดีพอใจถ้าเป็นภูมิก็พอใจในรูปประภูมิอรูปประภูมิที่ตัวเองไปปฏิสนธิแต่ถ้าพอใจในว่าโดยฌานก็มีความยินดีพอใจในรูปประฌานหรืออรูปประฌานที่ตนเองทำได้เนาะปุถุชนก็มีความยินดีพอใจในกามคุณอารมณ์ฌานราภีบุคคลที่ทำฌานได้ไม่ว่าจะเป็นรูปประฌานหรืออรูปประฌานเขาก็มีความยินดีพอใจในรูปราคะในอรูปราคะนั้นพอใจไปคนละแบบนะ
แต่ก็ชื่อว่าอะไรชื่อว่าโลภะความยินดีพอใจความติดข้องในสภาวะนั้นๆเนาะติดไปคนละอย่างโอเคอาสวะที่สามชื่อว่าทิฏฐาสวะธรรมชาติเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นธรรมชาติที่ไหลอยู่ในความเห็นผิดใช่ไหมทิฏฐิคือความเห็นผิดเดี๋ยวเราจะได้เรียนเรื่องทิฏฐิเนี่ยแทบทุกหมวดธรรมของอกุศลเลยนะอกุศลสังขหะเลยเรียนแบบละเอียดด้วยเขาแทรกอยู่เยอะในหลายหมวดธรรมองค์ธรรมก็คือทิฏฐิเจตสิกที่ในทิฏฐิสัมปยุตตจิตสีอวิชชาสวะความธรรมชาติที่เป็นเครื่องไหลอยู่ในความหลงความโง่องค์ธรรมของเขาก็คือโมหะเจตสิกที่ในอกุศลจิต12คือเอาทั้ง12ดวงเลยนะเอาโมหะที่อยู่ในทั้ง12ดวงไอ้อกุศลจิตทั้ง12ดวงเลยอ่ะนะคะทำไมอวิชชาหรือโมหะจึงทำให้เกิดความหลงความโง่เพราะขณะที่อกุศลจิตหรืออกุศลเจตสิกดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องสัมปยุตด้วยโมหะเจตสิกใช่ไหมนั่นแหละโมหะเจตสิกเขากำลังทำหน้าที่เพื่อจะปิดบังสภาวะนะคะไม่ให้เราเห็นว่านั่นเป็นสภาวะที่มีโทษเป็นกิเลสดังนั้นเวลาที่เกิดโลภะโมหะก็เข้าประกอบเวลาที่เกิดโทสะโมหะก็เข้าประกอบเช่นกันโอคะเปรียบเสมือนเป็นธรรมที่เหมือนกับห่วงน้ําองค์ธรรมก็เหมือนกันเลยใช่มั้ยโลภะทิฏฐิแล้วก็โมหะโอคะก็มี4เหมือนกันคือกามโมคะกามะบวกโอคะเป็นกามโมคะเนาะกามโมคะธรรมชาติที่เป็นเครื่องทําให้สัตว์จมอยู่ในอะไรกามคุณอารมณ์องค์ธรรมเหมือนกันกับกามาสวะคือโลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิต8พโวคะธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำให้สัตว์จมอยู่ในรูปภพอรูปภพหรือรูปฌานอรูปฌานองค์ธรรมคือโลภะเจตสิกแต่ในไหนคะในทิฏฐิคตวิปยุตตจิต4ดวง3ทิฏฐโคะเขาเป็นธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำให้สัตว์จมอยู่ในความเห็นผิดองค์ธรรมคือทิฏฐิเจตสิกที่ในทิฏฐิคตะสัมปยุตตจิต4อวิโชคะธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำให้สัตว์จมอยู่ในความหลงความโง่คือโมหะเจตสิกที่ในอกุศลจิต12โยคะล่ะอุปมาเหมือนกาวที่ประกอบนะให้สัตว์ทั้งหลายต้องติดอยู่ในสังสารวัฏก็ได้แก่สภาวะของโลภะทิฏฐิโมหะอีกนั่นแหละโยคะก็มี4เหมือนกันแต่เขาเปรียบธรรมชาติแตกต่างกันคือถ้าเป็นกามะโยคะเป็นธรรมชาติที่ประกอบสัตว์ให้ติดอยู่ในกามคุณอารมณ์องค์ธรรมโลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิต8เพราะว่าโยคะธรรมชาติที่เป็นเครื่องประกอบสัตว์ให้ติดอยู่ในรูปภพอรูปภพหรือรูปฌานอรูปฌานองค์ธรรมก็โลภะเจตสิกแต่ในฝ่ายของทิฏฐิวิปยุตสีทิฏฐิโยคะธรรมชาติที่เป็นเครื่องประกอบสัตว์ให้ติดอยู่ในค
ความเห็นผิดองค์ธรรมคือทิฏฐิเจตสิกที่ในทิฏฐิคตะสัมปยุตตจิต4อวิชชาโยคะธรรมชาติที่เป็นเครื่องประกอบสัตว์ให้ติดอยู่ในความหลงความโง่ธรรมชาติองค์ธรรมก็คือโมหะเจตสิกที่ในอกุศลจิต4สรุปแล้วอาสวะโอคะโยคะเรียกชื่อต่างกันนะคะแม้เขาจะมีธรรมชาตินะคะที่เรียกแตกต่างกันแต่มีองค์ธรรมเหมือนกันคือรูปะทิฏฐิและก็โมหะหรือเราจำง่ายๆนะองค์ธรรมของเขาเนี่ยเหมือนกันหมดเลยจำเป็นตัวย่อก็ได้คือโลทิแล้วก็โมค่ะจบอาสวะโอคะแล้วก็โยอาสวะโอคะแล้วก็โยคะนักศึกษาก็ไปท่องให้คล่องๆเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าเราเสพบ่อยๆเราก็จะมีความคล่องความชำนาญไปเองอะแต่ถ้านะคะท่องบ่อยๆเราก็จะเรียกชื่อได้คล่องมีใครจะถามอะไรไหมคะมีใครอยากถามอะไรไหมคะไม่ค่ะอาจารย์เข้าใจดีแล้วค่ะมีบางรุ่นนะเขาถามนะว่าเป็นคำถามที่ดีแหละอาจารย์ก็มาเล่าให้ฟังกันแล้วกันเขาถามว่าในเมื่อองค์ธรรมก็เหมือนกันทำไมพระพุทธเจ้าจะต้องตรัส3แบบบางครั้งก็ตัดอาสวะบางครั้งก็ตัดโอคะบางครั้งท่านก็พระพุทธองค์ก็ตัดโยคะก็เป็นคำถามที่ดีนะคะเคยมีนักศึกษาถามแล้วแต่คนฟังว่าเขาจะรู้สึกซาบซึ้งหรือว่าเข้าใจคำไหนมากกว่ากันใช่แล้วแต่อุปนิสัยคือพระพุทธองค์จะตัดตามอัธยาศัยของเวไนยสัตว์อัธยาศัยของผู้ฟังนั่นแหละผู้ฟังบางบุคคลตรัสอาสวะว่าเหมือนสิ่งหมักดองแล้วก็ไหลนะคะมีธรรมชาติของการไหลจะมีความเข้าใจรู้สึกว่าเก็ตเลยอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นในขณะที่บางคนเข้าฟังอาสวะไม่เข้าใจนึกสภาพไม่ออกแต่ผู้ฟังนะคะเวไนยศาสตร์เนี่ยบางพวกเนี่ยต้องตัดว่าเหมือนพ่วงน้ำที่ทำให้จมลงไปนะคะในวัฏฏะสงสารแล้วเข้าใจบางเวไนยศาสตร์ก็ต้องตัดว่าเหมือนโยคะเครื่องประกอบที่สัตว์ติดอยู่ในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพระพุทธองค์จึงต้องตรัสใน3ลักษณะชื่อเรียกต่างกันแต่มีองค์ธรรมเดียวกันสภาวะเดียวกันค่ะสภาวะเดียวกันมีใครจะถามอะไรไหมฮะถ้าไม่ถามอาจารย์ถามนิดนึงนะวันนี้ถามนิดหน่อยถามน้อย2ข้อถามว่าปุถุชนอย่างเรานี่แหละมีอาสวะแบบไหนได้บ้างอาสวะมี4ใช่ไหมกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะ
เราเนี่ยซึ่งเป็นปุถุชนยังมีอกุศลจิตครบ12กิเลสยังเต็มร้อยอยู่มีอาสวะแบบไหนได้บ้างมีใครอยากจะตอบไหมคะคือไม่ใช่ค่ะถามในอาสวะนะคะอาสวะมี4คือกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะถามว่าตัวเราก็ได้เอาใกล้ใกล้ตัวหน่อยตัวเราเนี่ยมีอาสวะแบบไหนได้บ้างมี3แบบค่ะอาจารย์คือสามแบบยกเว้นภาวะสวะค่ะมีใครจะตอบอะไรไหมคะอย่างอื่นอ๋อใช่ใช่ใช่กามสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะว่าภาวะสวะในมนุษย์เราก็ต้องมีได้ในขาอาจารย์ฮะอะไรนะคะภวาสวะเพราะว่าสวะแต่ว่าเราต้องทำรูปฌานได้เราต้องนั่งคือยังไม่เข้าใจอะค่ะอาจารย์จะอธิบายค่ะหนูยังไม่เข้าใจนะค่ะคุณนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้ะเรามาดูคำว่าอาสวะก่อนนะถ้าเป็นกามาสวะเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไหลอยู่ในกามคุณอารมณ์เช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะคะแล้วก็ธรรมารมณ์ความเพลิดเพลินในใจองค์ธรรมก็คือโลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิต8ถามว่าเรามีมั้ยเรามีกามาสวะมั้ยมีมั้ยมีค่ะอาจารย์มีเรายังเพลิดเพลินอยู่ใช่มั้ยเรายังเพลิดเพลินในรูปสวยๆในเสียงเพราะในรสชาติอาหารที่อร่อยเพราะฉะนั้นเรามีใช่ไหมกามาสวะมีอยู่โอเคภวาสวะล่ะเป็นธรรมชาติที่เป็นเครื่องหลายอยู่ในรูปประพบอรูปประพบหรือรูปประชานอรูปประชานโลภะองค์ธรรมคือโลภะเจตสิกที่ในทิฏฐิคตะวิปยุตตจิต4หมายความว่าเป็นโลภะหรือความยินดีพอใจความยินดีพอใจก็คือโลภะใช่ไหมเป็นความยินดีพอใจในการทำรูปประชานหรืออรูปประชานหรือจะพูดว่าเป็นความติดข้องยินดีพอใจในรูปประชานหรืออรูปประชานนะคะหรือติดข้องในรูปประพบอรูปประพบถ้าเป็นปุถุชนอย่างเราติดข้องในอะไรกามคุณอารมณ์เราติดข้องในรูปไหมในรูปประชานไหมไม่ค่ะเราทำรูปประชานได้ไหมไม่ได้แต่ข้อนี้ต้องมีอัตภาพของตนด้วยใช่ไหมอาจารย์อัตภาพคืออะไรคะก็อย่างเนี้ยเราเป็นมนุษย์อยู่ตรงเนี้ยใช่ใช่ถ้าเราเป็นมนุษย์นะคะก็คือยินดีพอใจในการทำรูปฌานอรูปฌานสำหรับผู้ที่ทำรูปฌานหรืออรูปฌานได้แต่ถ้าไปเกิดอยู่ในรูปประพบอรูปประพบก็มีความยินดีในรูปประพบหรืออรูปประพบนั้นนะทีนี้อย่างเราติดข้องไหมเราติดข้องไหมในรูปฌานอรูปฌานเรายินดีพอใจไหมไม่ค่ะอาจารย์ไม่เพราะเราทำไม่ได้เราก็ไม่คิดจะทำทำไม่เป็นค่ะทำไม่เป็นแล้วไม่คิดจะทำถ้าอยากจะทำก็จะเข้าไปติดข้องแล้วก็พยายามทำให้ได้ใช่ไหมในรูปฌานหรืออรูปฌานผู้ที่ทำฌานได้ก็จะทำฌานบ่อยๆแล้วหลีกเลี่ยงกามคุณอารมณ์เขาจะไม่ติดข้องในกามคุณอารมณ์นะเพราะเขามีความสุขอยู่ในฌานนะสุขเขาเรียกว่าฌานนะสุขแต่พวกเราทำฌานไม่ได้เราก็เลยไปติดท่องในความสุขที่เป็นกามคุณอารม
นะเพราะฉะนั้นในปุถุชนอย่างเราจะมีกะภาวาสวะไหมยังไม่มีค่ะอาจารย์ยังไม่มีค่ะตอบได้ดีมากเลยยังไม่มีแต่อนาคตไม่แน่อาจจะมีใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่เราสามารถทำรูปฌานหรืออรูปฌานได้ทีนี้ถ้าทิฏฐาสวะความเห็นผิดล่ะเรามีอยู่ไหมมีค่ะอาจารย์มีเรายังมีความเห็นผิดอยู่นะยังเห็นผิดอยู่ว่าขันห้าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราขันห้าของคนอื่นก็เป็นเขานะยังมีความเห็นผิดอยู่เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ทำลายความเห็นผิดนี้ด้วยวิปัสสนาญาณเรายังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงยังมีความเห็นผิดอยู่แล้วก็ยังมีความเห็นผิดอยู่เยอะนะยังมีเยอะไม่นอกเหนือจากเรื่องของสักยะทิฏฐิเรื่องของอัตตาตัวตนแล้วเราก็ยังมีความเห็นผิดอื่นๆอีกซึ่งอาจารย์จะอธิบายต่อไปว่าความเห็นผิดนะคะที่นอกเหนือจากความเห็นผิดเรื่องของอัตตาตัวตนแล้วมีอะไรบ้างเรายังมีอยู่การที่เรามาเรียนก็เพื่อให้เราเข้าใจความเป็นจริงและก็ปรับความเห็นของเราเนี่ยให้เห็นถูกอวิชชาสวะล่ะความหลงความโง่เนี่ยเรายังมีอยู่ไหมมีค่ะอาจารย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังมีกิเลสเกิดขึ้นได้เรายังมีโลภะยังมีโทสะเกิดขึ้นได้ถ้ากิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็หมายความว่าอวิชชาหรือโมหะเจตสิกเขาก็เข้าประกอบตลอดทุกครั้งที่กิเลสนั้นเกิดขึ้นตกลง เรามีอาสวะอยู่กี่แบบสามแบบสามแบบเข้าใจแล้วเนาะค่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะดีค่ะถามได้นะถามได้อวิชชาสวะความหลงความโง่คือโมหะเจตสิกที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับกิเลสอื่นๆเช่นโลภะโทสะเพื่อที่จะปิดบังความจริงไม่เห็นตามความเป็นจริงให้เห็นดีเห็นงามกับสภาพนั่นแหละทำไมเราถึงเกิดโทสะทั้งนั้นที่โทสะเนี่ยประทุษร้ายในอารมณ์ตัวเองใช่ไหมแต่ทำไมเรายังเกิดอยู่เพราะโมหะนี่แหละเป็นตัวปิดบังให้เรามีความหลงความโง่นะเพราะฉะนั้นเวลาเรามีโทสะทุกครั้งก็รีบๆเลยนะว่าฉันไม่อยากมีความหลงความโง่นะไม่อยากประทุษร้ายในอารมณ์ตัวเองอะเนาะเราก็รีบคลายโทสะนั้นเสียคำถามข้อที่สองสุดท้ายละตอบข้อแรกได้ข้อสองก็ตอบได้แล้วล่ะข้อสองถามว่าปุถุชนที่ทำฌานได้อ่ะจะมีอาสวะแบบไหนได้บ้างถ้าเข้าใจแบบที่หนึ่งแล้วข้อสองก็ตอบได้ภาวะอาสวะค่ะอาจารย์ปุถุชนที่ทำฌานได้มีอาสวะแบบไหนได้บ้างกามอาสวะเกิดได้ไหมได้ค่ะอาจารย์เพราะยังเป็นปุถุชนอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้ทำลายกิเลสอะไรเลยใช่ไหมภาวาสวะเกิดได้ไหมได้เพราะว่าบุคคลคนนี้เขาทำฌานได้ใช่ไหมขณะที่ทำรูปฌานหรืออรูปฌานขณะนั้นภาวาสวะกำลังเกิดทิฏฐาสวะเกิดไหมเกิดยังเป็นปุถุชนอยู่อวิชชาสวะเกิดไหมเกิดก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่สามารถจะทำลายกิเลสได้ดังนั้นถ้าในกรณีถ้าบุคคลปุถุชนนั้นทำฌานได้หรือเราจะเรียกบุคคลนั้นว่า
ฌานราภีบุคคลจะมีอาสวะได้ครบทั้ง4แบบตกลงดีหรือไม่ดีเนี่ยตกลงเราดีกว่านะเรามีอาสวะสัตว์ไม่ใช่เลยค่ะการทำฌานได้ก็จะเป็นบาดฐานที่จะขึ้นสู่การทำวิปัสสนาโอเคมีใครอยากถามอะไรไหมคะถ้าไม่มีพรุ่งนี้เราจะมานะคะเราจะมาเรียนกันต่ออาโอโยคันปาก็คือเราจะมาเรียนคันถะและอุปาทานค่ะเรากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยราพระรัตนตรัยพร้อมกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอบคุณค่ะอาจารย์ขอแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้สอนแล้วในวันนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามสมให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานพระรู้อาจาริยะคุณาอาหารวันนาข้าพเจ้าปฏิบัติธรรมผู้มีคุณโดยความเคารพต่อการอนุโมทนาสาธุนะคะขอบคุณค่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 ะสวัสดีค่ะ